สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกรองประธานสภาคนที่1ถูกพรรคก้าวไกลมีมติขับพ้นจากสมาชิกภาพว่าได้อย่างเสียอย่างพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแต่เสียส.ส. 1คนหมออ๋องได้ตำแหน่งรองประธานสภาแต่เสียภาพว่าขัดมติพรรคส่วนพรรคที่รับหมออ๋องได้ส.ส.เพิ่ม1คนและมีส.ส.พรรคเป็นรองประธานสภาคนที่เคยเล่นละครมาก่อนเจอคนเล่นละครบ้างเลยหงุดหงิดคนดูที่เคยขุ่นข้องใจมานานเพราะนางเอกถูกนางอิจฉากดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบมาตลอดวันนี้ลุกขึ้นมาตบกลับบ้างเสียงตบมือชอบใจสะใจเลยดังทั่วโรงก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้ออกแถลงการณ์กรณีให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาพ้นจากสมาชิกภาพระบุว่าเรียนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศไทยนับจากนี้ไปพรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านเราจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นรัฐบาลที่ดีของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปในวันนี้28กันยายน2566คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลจึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางการทำงานที่รองรับเป้าหมายของพรรคที่ประชุมร่วมเห็นตรงกันว่าพรรคก้าวไกลควรเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยให้หัวหน้าพรรคคนใหม่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านที่ประชุมร่วมเข้าใจว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้ส.ส.จากพรรคก้าวไกลไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา106ที่ประชุมร่วมรับทราบจากหัวหน้าพรรคว่าทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้หารือประเด็นดังกล่าวกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลแล้วโดยนายปฏิพัฒน์ได้แสดงความประสงค์ว่าต้องการทำหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเพื่อผลักดันให้สภามีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ก่อนหน้ารวมถึงเพื่อช่วยผลักดันให้กระบวนการตรวจรับอาคารสภาซึ่งมีสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาทมีความโปร่งใสที่ประชุมร่วมเห็นด้วยว่าภารกิจที่นายปฏิพัฒน์ตั้งใจขับเคลื่อนจะนำไปสู่การยกระดับการทำงานของสภาและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแต่ที่ประชุมร่วมยังคงยืนยันถึงความสำคัญของการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากนายปฏิพัฒน์ยังคงดำรงสถานะเดิมในฐานะรองประธานสภาจากพรรคก้าวไกลที่ประชุมร่วมจึงมีมติว่าในเมื่อนายปฏิพัฒน์ยังคงยืนยันความประสงค์จะทำงานในฐานะรองประธานสภาต่อพรรคก้าวไกลจึงจำเป็นต้องให้นายปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับพรรคก้าวไกลและรัฐธรรมนูญเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้อันเป็นเงื่อนไขที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของพรรคหลังจากนี้ที่ประชุมร่วมหวังว่าแม้นายปฏิพัฒน์จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลอีกต่อไปแต่เขาจะยังขับเคลื่อนนโยบายตามที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ก่อนถูกรับเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรและต้องวางตนเป็นกลางต่อทุกพรรคการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา80พรรคก้าวไกลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมาร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ